วันที่เราเริ่มมีคำว่า R&D นะฮะเริ่มทำเป็นขบวนการที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้คงไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนนั่งทำงานที่โรงรถในหน้าบ้านตัวเองอีกแล้วนะฮะเราทำงานแบบนี้เนี่ยจริงๆมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะผ่านไปเนี่ย 5-6 generation แล้วนะฮะใน generation แรกๆเนี่ยนะฮะในองค์กรธุรกิจการทำ R&D ก็คือให้เงินไปก้อนหนึ่งจ้าง PhD มาสัก5คนสร้างตักตึกอยู่ตึกหนึ่งกลางทุ่งแล้วให้เขาไปนั่งทำงานนะฮะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นแรกเป็นตัวประหลาดในองค์กรนะครับนะฮะฝรั่งเรียกยุคนี้นะฮะอ่านดีๆนะฮะ Ivory Tower ยุคหอคอยงาช้างนะฮะนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นแรกๆนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเราเพราะว่าแรกๆมันก็โอเคอยู่หรอกนักวิทยาศาสตร์เจออะไรใหม่ก็ยัดเยียดเข้าไปให้ผู้บริโภคเป็น one way traffic นะฮะไม่ว่าสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาดีหรือไม่ดีก็ยัดเยียดให้ผู้บริโภคสังคมในสังคมวิทยาศาสตร์ในช่วงแรกๆมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วทำไปอยู่พักหนึ่งเราพบว่าอย่างนั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จละผู้บริโภคฉลาดขึ้นสังคมเปลี่ยนไปเราพบว่าต่อไปเนี่ยอาหารดีบอกว่าไม่ได้หรอกมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไม่ใช่เป็นตัวประหลาดหรือยุคหอคอยนายช้างนะฮะพัฒนาการจะขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้นะครับอาหารดีเนี่ยเป็นส่วนที่แยกไม่ได้จากสังคมสังคมโลกนะฮะอ่านดีจะทำไม่ได้เลยคนพบอะไรไม่ได้เลยถ้าก็ไม่คุยกับพวกคนขายของ marketing man นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมาถึงยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าการทำวิจัยไม่ได้เริ่มจากตัวนักวิจัยด้วยซ้ำไปการทำวิจัยไกลค้นคว้าต่างๆมันต้องเริ่มจากผู้บริโภคเป็นตัวตั้งต้นนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เราเริ่มทดลองในโรงนาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีขบวนการวิธีคิดนะฮะอย่างการทดลองยาชนิดหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรใช้คนจำนวนมากแล้วใช้กระบวนวิธีการนะครับใช้เวลายาวนานนะครับในที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยพัฒนาไม่ได้เริ่มต้นจากตัวนักวิทยาศาสตร์แล้วหน่วยวิจัยของเขาต่อไปแล้วมันเริ่มต้นจากผู้บริโภคเป็นตัวตั้งฐานรูปนี้ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพื่อ เล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าผมพยายามจะย่อประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะ250ปีของเรานะครับในการพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยให้สั้นลงเหลือเป็นแผ่นใสไม่กี่ใบนะครับเราจากยุคของยุคแรกนะครับซึ่งเป็นยุคฝรั่งก็ใช้คำพูดว่าหอคอยงาช้างเลยนะฮะจนเป็นเรื่องของ Cross Boundary Alliance นะฮะในบางครั้งเนี่ยนะฮะนักวิทยาศาสตร์ได้ของที่ใหม่ออกมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันใช้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยในวันนึงเนี่ยท่านเชื่อมั้ยครับว่ามีสิ่งของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ถูกคิดค้นมาเป็นมากมายมหาศาลเลยนะฮะเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นท่านจะถามว่าเอ๊ะแล้วผมรู้ได้ไงท่านไปดูที่หอสิทธิบัตรสิครับในวันหนึ่งเนี่ยมีคนแอพพลายที่จะจดสิทธิบัตรมากมายนะฮะสิทธิบัตรที่ได้รับการจดรับรองแล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทั้งสิ้นWe'll be right back.
ในสิ่งประดิษฐ์ทั้งใหม่ๆเป็นหมื่นๆชิ้นในแต่ละวันเนี่ยมีเพียงร้อยละ5เท่านั้นที่กลายเป็นของที่มาให้เราใช้สิ่งประดิษฐ์บางอันอาจจะใหม่ก็จริงแต่ไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์สิ่งประดิษฐ์บางอันอาจจะใหม่ก็จริงแต่มันเกินกว่าความยุคล้ำยุคเกินกว่าที่จะมาใช้ในปัจจุบันนะฮะในการผลิตในการผลิตรถยนต์คันหนึ่งออกมาขายนะครับจริงๆเทคโนโลยีของรถยนต์เนี่ยเขามีอยู่แล้ว on the shelf นะฮะเพียงแต่เวลาเขาจะเอามาขายเขาต้องถามว่าผู้บริโภคตอนนี้ต้องการอะไรต้องการ ABS เราเอา ABS ใส่เข้าไปนะฮะนะฮะเราต้องการอะไรต้องการระบบควบคุมเสถียรภาพของรถยนต์เราเอาใส่เข้าไปนะฮะถ้าเราใส่มากไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามัน ahead of the time เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่สามารถขึ้นราคากับลูกค้าได้นะฮะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจขบวนยุคของการค้นคว้าแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตนะครับผมแบ่งเป็น2ยุคนะฮะยุคหนึ่งผมเรียกว่ายุค3ยุคแรกผมเรียกว่ายุคของ invention ต่อไปผมเรียกว่ายุคของ innovation เราใช้คำว่า innovation ในชื่อของการสัมมนาในวันนี้นะครับคำว่า innovation ภาษาไทยเราใช้คำว่านวัตกรรมนวะแปลว่าใหม่นะฮะนวัตกรรมแปลว่าขบวนทัศน์หรือกิจการแบบใหม่ทุกวันนี้เนี่ยคนใช้คำว่านวัตกรรมเยอะมากนะฮะคำถามคือนวัตกรรมกับประดิษฐกรรมมันต่างกันอย่างไรนะฮะในเมืองไทยเนี่ยนะฮะมีถ้าคนซีเรียสเรื่องนวัตกรรมนะครับท่านสามารถเรียนจนจบปริญญาเอกในเมืองไทยได้นะฮะมันมีหลายมหาวิทยาลัยนะฮะมอกรุงเทพจุฬาของเราเองเนี่ยนะฮะอยู่ที่ตึกจามจุรีสแควร์ตอนนี้มีปริญญาเอก Business Innovation นะปี100กว่าคนนะฮะนะท่านสามารถเรียนได้รู้สึกปีนึงเขาเก็บ 300,000 หรือ 400,000 เนี่ยเรียนปริญญาเอกผมก็ไปช่วยเขาสอนอยู่เป็นพักๆนะฮะผมก็ถามว่าแล้วพวกคุณเรียนอะไรเนี่ย Innovation คำว่า Invention กับ Innovation เนี่ยนะฮะคำว่า Invention เป็นคำพูดที่เป็นรูปธรรมส่วนคำว่า Innovation เนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นนามธรรมนะฮะรูปธรรม invention เนี่ยเรารู้ว่าของเป็น invention ประดิษฐกรรมเนี่ยนะฮะได้อย่างไรเอ้าก็คุณจดสิทธิบัตรได้มันก็เป็นประดิษฐกรรมแต่นวัตกรรมนี่จับต้องไม่ได้จดไม่ได้นะครับฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่านวัตกรรม